ว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอาจจะเห็นเกี่ยวกับสภาพอากาศทั้งทั่วไทยรวมถึงในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยว่าโอ้โหเช้านี้สรุปแล้วเป็นหมอกหรือควันใช่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นคุณผู้ชมครับต่างจังหวัดก็มีแล้วก็ทําให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมครับก็ไปกระทบกับเที่ยวบินหลายๆเที่ยวบินเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในต่างจังหวัดนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเช้าว,วันนี้เพจ Facebook ของเดอะเมตตาดีนะคะได้มีการโพสต์ภาพค่่ะะบบอกวาาแสสนนจเยย็ ื่อยามเช้าหมอกลงจัดก็คือเหมือนเป็นการรีโพสต์ของคุณสรยุทธ์นะคะคว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยบอกว่าหมอกลงจัดซึ่งทีนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์ด้านล่างสุดเห็นไหมคะด้านล่างสุดมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าแค่เปลี่ยนผู้ว่า PM 2.5ก็กลายเป็นหมอกโอ้โหทีนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลายเป็นว่าชาวเน็ตบอกถูกใจสิ่งนี้นะคะเออพราะว่าแค่เปลี่ยนผู้ว่าเนี่ยก็กลายเป็นหมอกทันทีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นผู้ว่าอัศวินเนี่ย เอ๊ะอาจจะเป็นฝุ่นพีเอ็ม2.5หรือเปล่า <c oughs> หรือยังไง <c oughs> แต่พอมาเป็นในยุคข,ของคุณชาติชาติโอ้โหกลายเป็นบอกมาในทันทีคุณผู้ชมครับแน่นอนเราไปดูในเรื่องของกรุงเทพมหานครวันนี้ที่ต้องบอกว่ามีแนวโน้มฝุ่นพีเอ็ม2.5เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่แบบโอ้โหมีระดับเกณฑ์มากถึง50เขตรอกรุงเทพมหานครนะครับดูคุณผู้ชมครับเราไปดูข้อมูลจากข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็มีการรายงานผลการตรวจวัดพีเอ็ม2.5นะครับซึ่งก็พบว่า มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์ทั้ง50เขตรครับซึ่งตั้งแต่ในวันที่18-12-18ถึงมกราคมนี้นะครับคาดการณ์กันว่าอัตราการระบายนั้นก็จะคงอยู่ที่ประมาณ2,000จนถึง4,000ซึ่งก็จะมีฝนตกในบางพื้นที่ด้วยแล้วก็จะทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5ยังทรงตัวอยู่นะครับในขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานคระก็ปริมณฑลนั้นก็จะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ด้วยนะครับ และคุณสมคบคงต้องเฝ้าระวังในระหว่งางวันที่16ถึง17มกราคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ควรจะต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละอองเนื่องจากสภาพอาก,กาศที่นิ่งและก็ปิดด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ของกรุงเทพกลางกรุงทนเหนือและก็กรุงทนใต้ด้วยครับค่ะ ส่วนในต่างจังหวัดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูที่ขอนแก่นกันก่อนที่ขอนแก่นเนี่ยเช้านี้อุณหภูมิ19องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เหมาะของจริงค,รคือเขาบอกว่าทัศนวิสัยเนี่ยมองเห็นได้ในระยะไกล้มากเลยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดกลายเป็นว่าวันนี้เฉพาะที่ขอนแก่นนะคะเที่ยวบินเนี่ยดีเลยไปกันถึง10เที่ยวบินเลยค่ะทั้งของอสายการบินไทยเอเชียไทยสมายไทยเวียดเจ็แอร์ แล้วก็รวมถึงหลายๆเที่ยวบินเลยนะคะทั้งจากอาดอนเมืองผูดอนเมืองขอนแกน่นหรือว่าจะเป็นสุวรรณภูมิขอนแกน่นนอกจากนี้ยังมีเชียงใหม่ขอนแกน่นขอนแกน่นภูเก็ตด,ดีเลยทั้งหมดเลยนะคะหมาะปกคลุมหนานในหลายพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นพาผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้คุณผู้ชมครับก็ทําให้กระทบผู้โดยสารที่ยังคงติดค้างอยู่ในสนามบินกว่า400ชีวิตนะครับ คุณสครับไปดูในส่วนของทางด้านนายมารุษยิ่งคงดีทึง่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานอุดรอธอานีซึ่งได้ออกมาเปิดเผยจากภาวะหมอกที่ลงจัดณวันนี้นะครับก็ส่งผลกระทบที่ท่าอากาศยานอุดรโด,ดยเมื่อช่วงเช้าคุณสมมครับก็พบว่ามีหมอกลงจัดนะครับทำให้เครื่องบินที่บินจากสนามบินดอนเมืองนั้นไม่สามารถลงจอดได้4เที่ยวบินด้วยกันนะครับ นอกจากนี้ก็ยังคงมีผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ในสนามบินอุดรธานีเนี่ยคาดการณ์กันว่าประมาณ400ถึง500คนเลยนะครับซึ่งสายการบินก็ได้เข้ามาดูแลผู้โดยสารแล้วสําหรับสภาพอากาศหมอกจัดแบบนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทางจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ 1>, 1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นซึ่งไม่กินเวลานานเหมือนครั้งก่อนหน้านี้ด้วยกันค่ะส่วนที่อุบลราชธานีเช้านี้ฟ้าปิดเหมือนกันนะคะเครื่องบินบินลงไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่าต้องบินกลับกรุงเทพกันอย่างของนกแอร์นะคะที่จะต้องมาถึงอุบลราชธานีตอน7จ็ดโมงครึง่งรวมถึงแอร์เอเชียที่ต้องบินมาลงถึงตอน9ก้าโมงห ลงไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่าต้องบินกลับกรุงเทพเพราะว่าทัศนวิสัยไม่สามารถมองเห็นสนามบินและรันเวย์ได้ถึงแม้ว่าช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะหมอกจะเริ่มจางลงแต่อากาศทั่วไปเนี่ยก็ยังลึ้มอยู่ก็เลยทำให้ตอนนี้ยังไม่สามารถมีเที่ยวบินไหนบินไปลงที่อุบลได้เลยนะคะค คุณผู้ชมครับจากบุราชธานีนะครับไปต่อที่ยะโสธรกันบ้างก็มีประชาชนผู้ใช้เส้นทางนั้นต้องบอกว่าขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากณวันนี้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นสั้นลงเหลือไม่เกิน50เมตรในบางช่วงนะครับในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นก็มีการรายงานสภาพอากาศ24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็มีการระบุว่าจังหวัดยะโสธรน,นั้นจะมีอากาศเย็นกับหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่นะครับในขณะที่บริเวณสวนสาธารณะริมชี เขตเทศบาลเมืองยะโสธรน,นั้นก็ยังคงมีผู้ที่มาออกอากาศออกกําลังกายในตอนเชา้านะครับก็ต่างตะลึงกับหมอกที่โอ้โหขาพลเต็มไปหมดเลยครับคุณป๊อปปี้ครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็หลากหลายพื้นที่นะคะทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงในภาคอีสานด้วยครับ ก็แยกให้ออกนะคะว่าอันไหนหมอกหรืออันไหนพ m 2.5ใช่บางคนถ้ามีอาการแบบโอ้แสบตาคัดจมูกนี้พยายามที่อย่าไปสูดดมอากาศเหล่านั้นบางคนโอโ้โหตื่นมาเช้ามาเห็นเป็นหมอกไม่ได้เลยไม่ใช่นะบาง<ด>ทีดิฉันออกจากห้องมานี่จามก่อนเลยน,น,นี่ครับ <laughs> เพราะว่ากรุงเทพมหานคะรข,ของเราก็ประสบปัญหากับพียมงหลายๆพื้นที่เลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของสวนเบญจกิติหน่อยค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการแชร์ภาพกันนะคะว่าเกาะกลางที่มีต้นไม้อยู่ในสวน ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของสวนในกลายเป็นว่าโอ้โหมันแห้งเหี่ยวหมดเลยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทําไมผู้ว่าชาติเนี่ยได้มีการเข้าไปดูในส่วนนี้หรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคือทางแอดมินเพจ Facebook นะคะ ก็ได้มีการโพสต์ค่ะเกี่ยวกับข้อมูลของสวนเบนจาก,กิตินะคะที่เขาเนี่ยให้ข้อมูลย้อนแย้งกันเองเพราะว่าก่อนหน้านี้แอดมินอา้างบอกว่าเป็นหน้าแรงไม่ต้องไปรดน้ําปล่อยไปตามธรรมชาติแต่พอวันนี้กลายเป็นว่ากลับมาบอกว่าน้ำเนี่ยมีความจําเป็นแต่ล่าสุดนี้ลบโพสต์ออกไปแล้วนะคะเนี่ยโพสต์ที่เขามีการโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ แต่ว่าอย่างที่หลายคนเห็นภาพกันไปอะค่ะว่าคือพอหลังจากที่ผู้ว่าไม่ทําใช่ไหมคะคอาจจะยังไม่ได้เข้าไปมีการบริหารจัดการสักเท่าไหร่ก็จะเห็นเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายก็เป็นทางกองทัพบ,บกที่เป็นจิตอาสาของกองทัพบ,บกนะคะก็<น>ได้เข้ามาเอาน้ำเนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็รดน้ําต้นไม้ เนี่ยค่ะดูสิใช่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวท็อปนิวของเราคุณลักษิกาแพทองเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของสวนเป็นจักกิติด้วยแล้วคุณลักษิกาแพรทองเนี่ยก็โอ้โหเล่าให้พวกเราฟังคุณป๊อป,ป,ปีบอกว่าโอ้เข้าไปต้องบอกว่าตกใจมไม่น่าเชื่อว่าจะไปเห็นสภาพที่แบบตกตลึงแบบนั้นเพราะว่าในหลายพื้นที่หลายจุดเลยครับคุณผู้ชมครับในสวนเป็นจักกิติเนี่ยพบว่าต้นไม้เนี่ยเฉาตายกันเยอะมากเลยทีเดียว ได้โชคดีคุณผู้ชมครับวันนี้นที่แห้งเนาะใช่เนี่ยครับนี่คือภาพที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายแล้วก็บันทึกภาพออกมาได้คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าโอ้โสภาพเนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างชื่นชมนะแต่โชคดีคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นภาพที่น่าชื่นชมหลังจากจิตอาสาจำนวนมากนะครับนำโดยทหารจากกองทัพปกเนี่ยได้มีการนำอุปกรณ์มาช่วยรดน้ำที่สวนป่า สวนป่าเป็นจาก,กิตินะครับเพื่อกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งหลังถูกปล่อยให้สุดโสมเนื่องจากมีเจ้าที่จากสํานักการระบายน้ําสํานักสิ่งแวดล้อมช่วยกันอีกแรงด้วยนะครับและแน่นอนคุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็ยังคงมีจิตอาสาที่พอทราบเรื่องเนี่ยโอ้โหก็มาระดมสภากําลังในการที่จะพลิกฟื้นสวนป่าเป็นจาก,กิตินี้ให้กลับมาสดชื่น้นงามขึ้นอีกครั้งทีนี้ไปดูตามแฟนเพจกันบ้างคะ่ะอย่างบิ๊กแดงแฟนเพจเนี่ยเขาก็มีการโพสต์นะคะบอกว่า h a ชแท มีผู้ว่าเอาไว้ทำไมเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่แค่คนแรกนะคือหลายคนเนี่ยใส่แฮชแท็กนี้กันเยอะมากมีผู้ว่าเอาไว้ทำไมไปการตั้งคำถามตัวโตๆส่วนอีกคนหนึ่งค่ะคุณทิวาอันนี้เนี่ยก็โพสต์บอกว่าทำงานอย่างแบดแซดทั้งกอทมอันนี้ไปล้อคำขวัญของผู้ว่าไงนี่เกิดมาไม่ยังไม่เคยได้เห็นเลยนะว่ายุคสมัยไหนที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีคำขวัญกับเขาด้วย ส่วนกูว่าแล้วบัญชาคามินบอกว่าดูนี่ดู6เดือนผมทำงานไม่ได้หยุดเลยนี่ผลงานผู้ว่าอัศวินทั้งนั้นเลยนะคะข้างหลังรถขยะอันนี้มีทั้งคลององค์อ่างหาเร่แผงลอยการจัดระเบียบทางเท้าสวนเบญจกิตติแล้วก็ข้างล่างเขียนบอกว่าใครว่าชัดชาติไม่ทำงานทำไมสรุป ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store